بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهمบิอัสานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญความอิดุเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านอิหม่ามคณะกรรมการแล้วก็บรรดาพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางจากบ้านมาฟังเรื่องราวศาสนาทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังทำให้เรามีชีวิตพี่น้องยังไม่ไปโบนะครับเพราะถ้าไปกูโบพี่น้องไม่ต้องนึกทำอะไรแล้ววันนี้นะครับขอบคุณอัลลอฮฺเยอะๆผมพยายามบอกทุกที่ที่ผมบรรยายเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะถ้าไม่บอกเอาจริงๆนะเอาจริงๆถ้าไม่บอกไม่เตือนกันบางทีวันนึงไม่ได้กล่าวง่ายเหลือเกินง่ายเหลือเกินอาจารย์เอาถามว่าวันนี้ไปกี่อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วนี่ยังไม่ต้องคุยของยากนะเอาของง่ายๆแบบเนี้ยดังนั้นพี่น้องสาเหตุที่เราต้องฟังศาสนาสาเหตุที่เราจะต้องมาร่วมอยู่กับการฟังศาสนาเวลาเขาบอกมีอย่างน้อยที่สุดพี่น้องเตือนใจเราอะไรที่เราไม่ได้ทำอะไรที่เราหลงลืมไปต้องครูเขาบอกพี่น้องเอ้ยกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ทั้งวันกูไม่ได้อ่านเลยก็มานี่แหละมาตอนนี้แหละบางคนบอกผมบอกพี่น้องเอ้ยไปบรรยายตอน4ทุ่มได้ขึ้นเวทีตอน4ทุ่มพี่น้องดูอาหลังจากตื่นนอนอาจารย์จะเข้านอนแล้วอ่านอะไรละอ่านยังวันเนี้ยยังจ้ะไอของเราไม่ทำเนี่ยไม่คิดจะรู้สึกว่ามันผิดพลาดแต่เวลาเราจะทำอะไรโอ้มันจะอย่างนั้นมันจะอย่างนี้พี่น้องวันเนี้ยประเด็นสำคัญเลยแล้วก็พี่น้องจำเอาไว้ท่องให้ขึ้นใจประโยคสั้นๆง่ายๆอัลฮัมดุลิลลาห์เตือนใจเรานะครับเตือนใจเราแล้วเราจะเป็นคนดีขึ้นอีกหนึ่งขั้นนะครับอ้าวดังนั้นก่อนที่จะเข้าเรื่องอ่านดุอากันสักหน่อยหนึ่งก่อนดุอาบทแรกหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยอัลลอฮ์ใช้ได้นะบทที่2ซัยยิดุลอิสติฆฟาร์อัลลอฮุมมะอันตะร็อบลาอิลาฮะอิลลาอันคอละกอตานีวะอานาอับวะอานาอะลาอะห์ดิกะวะวะดิกะมัสตะตอตุอูซุบิกะมินชัรริมาซอนะอะบูอุลักะบิเนอะมะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมفاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت อิหม่ามเอ้ยคุ้มแล้วนะคุ้มแล้วมีคนมาอ่านดุอาต้นยาวขนาดนี้ได้เนี่ยพี่น้องครับชีวิตเรามาดุนยาอัลลอฮ์จ๋าฉันมาดุนยาทำเหมือนนบีแล้วอย่างน้อยกับเรื่องนึงเราบอกเราอยากจะเป็นเหมือนนบีแต่เวลาไปตรวจไม่มีอะไรเหมือนนบีเลยพี่น้องจะตอบอัลลอฮ์ยังไงจะตอบอัลลอฮ์ยังไงดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเหมือนนบีต้องทำสิ่งที่นบีทำต้องทำสิ่งที่นบีทำอ้าวบทที่3ให้พ่อแม่ใครมีพ่อมีแม่อ่านนะพี่น้องนะผมถามอิหม่ามไปแล้วรอบที่แล้วอิหม่ามมีพ่อแม่ป่าวอิหม่ามบอกไม่มีผมก็งงว่าแกเกิดมายังไงอ๋อไอตอนเกิดนะมีตอนนี้นะไม่มีตายไปแล้วก็ต้องอ่านเอ้ารับบิกฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวะรฮัมฮุมากะมารับบายานีซอลีวันหนึ่งก็คือหนึ่งอ่านให้ได้กี่เที่ยวอันนี้เนี่ยพี่น้องครับมันแสดงออกถึงการเป็นลูกกตัญญูด้วยดังนั้นเราอ่านก่อนอ่านเข้าไปของเราเพราะลูกเราจะได้อ่านให้เราด้วยพี่น้องนึกแค่นี้แหละวันนี้ที่เราอ่านเพื่อให้ใครให้พ่อให้แม่เราก็หวังว่าที่เราทำทุกวันนี้เพื่อให้ลูกเราได้เห็นว่า
ปะทำแบบนี้มะทำแบบนี้ถึงตายเองเองต้องทำด้วยถ้าเราไม่ทำพี่น้องแล้วหวังว่าลูกเราจะทำให้เราไหมยากแล้วนะครับอ้าวต้นที่สี่ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมักฟิรลิลมุมินีนะวัลมุบทที่ห้าใครอยากได้สวรรค์ยกมือขึ้นห้าที่นี่คนอยากได้สวรรค์เยอะนะพี่น้องเชิญเลยเชิญเลยขึ้นหน้าเลยตะย่อพี่น้องผมไปบรรยายหลายเที่ยวฝากบอกเลยนะทีมจัดเก้าอี้นะแถวหน้าไม่ต้องจัดนะเพราะมันเหนื่อยยกอะใช่ไหมตะย่อยกมาแล้วไม่มีใครนั่งนู่นเพราะทุกที่พี่น้องไปบรรยายงานคนจะเยอะขนาดไหนกระช่างไอ้แถวหน้าเนี่ยนะเว้นไว้เว้นไว้มาแล้วคนนั่งข้างหน้ามาแล้วดูอาบทที่5ดูอาขอให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ผมบอกกับพี่น้องว่าเราอยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องแสดงออกด้วยต้องแสดงออกพี่น้องไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันอยากไปสวรรค์ฉันก็อยู่ของฉันเงียบๆอย่าไปทำแบบนั้นพี่น้องเพราะเวลาไปดูผมอธิบายเล่าหลายครั้งผู้ชายซอฮาบะห์คนหนึ่งชื่อยูไลบีบยูไลบีบเนี่ยเป็นคนจนจนกระทั่งว่าในรายงานบอกว่าเวลาจะกินน้ำเนี่ยเวลาจะกินน้ำเนี่ยต้องเอามือเนี่ยไปรองเพราะที่บ้านของเขาไม่มีแม้แต่แก้วน้ำไม่มีแก้วน้ำเขาใช้อะไรใช้มือรองถามว่าพวกเรากินน้ำทุกวันเนี่ยมีใครเอามือรองมั่งมีใครเอามือรองมั่งที่บ้านอาจารย์เอ้ยที่บ้านฉันเนี่ยเป็นตู้เลยแก้วน้ำแต่พี่น้องดูนะนบีเล่าว่าคนที่ไม่มีขนาดจะแก้วน้ำดื่มเนี่ยแต่นบีพูดในวันที่คนคนนี้เสียชีวิตว่าอันตะมินนีวะอานามินกะท่านคือส่วนหนึ่งในชีวิตฉันคนระดับนบีพูดกับคนจนขนาดนี้ลองถามเราพี่น้องถ้าเรามีชีวิตร่วมอยู่กับยุคนบีและเราตายจูคิงคิดว่าจะได้ประโยคนี้จากนบีไหมคิงเอ้ยเองน่ะเป็นส่วนหนึ่งของฉันเลยถามว่าทำไมยูไลบีบถึงได้ประโยคนี้ไม่ใช่เกิดมาจนแล้วนบีพูดไม่ใช่แต่ยูไลบีบทำจนกระทั่งได้ประโยคนี้จากนบีดังนั้นพี่น้องเดี๋ยวฉันมีก่อนเดี๋ยวฉันมีก่อนเนี่ยกำลังอยู่สถานการณ์กุรบานเนี่ยทำกุรบานปะอาจารย์ฉันน่ะนะฉันน่ะนะไม่ค่อยมียกโทรศัพท์ขึ้นมาไอโฟนไม่ค่อยมีอ๋อหลอมอเตอร์ไซค์แมนคันเบอร์เรอร์แต่ทำกุรบานไม่ได้เนี่ยเราเนี่ยพี่น้องครับกำลังจะเข้าสู่หัวข้อบาชีรวานาซีรอเนี่ยต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยเราใช่ไหมล่ะบอกว่าเราอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์อยากจะเป็นคนที่รอซูลนับว่าเป็นพวกพี่น้องต้องทำนะต้องทำอ้าวเตือนก่อนจะเข้าบรรดาสตรีทั้งหลายอันนี้มองไม่เห็นนะนะข้างหลังมองไม่เห็นถือว่าบอกเป็นข้อปฏิบัติว่าเวลาจะออกจากบ้านผู้หญิงต้องใส่อะไรด้วยฮะผมมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยถามแบบเนี้ยผู้หญิงนะต่อไปจะออกจากบ้านต้องใส่อะไรกางเกงในมีคนตอบผมด้วยให้ใส่โอ้โหไอเราเนี่ยหวังจะเอาถุงเท้าได้กางเกงในมาพี่น้องจำไว้ให้เลยนะครับสตรีทุกคนต่อไปถ้าจะออกจากบ้านต้องใส่ถุงเท้าทำไมอ่ะพี่น้องเพราะเท้าของสตรีเป็นเอารอดที่ต้องสงวนด้วยเอ้าบทที่6เมื่อกี้อ่านดูอาบทที่5ไปยังยังเอ้าอ่านแบบนี้ใครอยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อัสอาลูกะมูรอฟากอตากาฟินบทที่6ดูอาบทนี้เป็นดูอาที่เป็นดูอาเกี่ยวพันกับคนที่มีปัญหาใครมีเรื่องปวดหัวปวดหัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องผัวมันทำให้ฉันปวดหัวเหลือเกินอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นสตังอะไรก็ช่างที่เป็นเรื่องเดือดร้อนจนกระทั่งเราคิดว่าหมดปัญญาแล้วให้อ่านดูอาบทนี้แหละอ่านว่าลาอิลาฮะอิลลาอันซุบฮานะกะโอ้
ใช้ได้ใช้ได้จันฉันอ่านต้นเนี่ยในห้าหกต้นเนี่ยเยอะสุดต้นเนี่ยทำไมอ่ะเพราะฉันมีปัญหาทุกเรื่องเลยต้องอ่านเพราะคนที่อ่านดูอาบทนี้และประสบความสำเร็จมาแล้วคือนบียูนุสนบียูนุสเนี่ยลงไปอยู่ในท้องปลาเลยพี่น้องถามว่าพวกเรามีใครเคยถูกปลากินมั้งมีไหมอัลลอฮ์เต็มที่ก็แค่ถูกอะไรปลากัดปลาตอดโอ้ยคิดดูปลายังกินไม่ได้เราน่ะแค่ถูกปลาตอดเองแต่นบียูนุสถูกปลางับลงไปเลยลงไปใต้ท้องทะเลถามว่าจะออกมายังไงแต่นี่แหละจำไว้ให้ขึ้นใจนะพี่น้องเราจะได้ไม่ตายในสภาพที่กูไม่รู้จะทำยังไงแล้วแขวนคอตายมีคนแขกบารณาเลยตายโดยสภาพที่แขวนคอเพราะทุกคนเจอปัญหาอัลลอฮ์บอกว่าละนับลวนนะคุ้มอัลลอฮ์จะส่งบททดสอบมาถึงเราใครชีวิตไม่เคยมีปัญหาจูคิงมีปัญหาไหมชีวิตมีขนาดอย่างจูคิงยังมีเลยและอย่างเราจะเหลือเวลาเจอบททดสอบทำยังไงอ่ะอิสลามก็ให้คำตอบไว้อีกเราจะจัดการตัวเราเองยังไงดังนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนต้องรักษาสถานะนี้เอาไว้ดังนั้นจะตายแล้วหมดปัญญาที่จะแก้ปัญหาที่เราเจอแล้วลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนจนเสียงเนี่ยห้อยแล้วแย่แล้วตัฟซีรอธิบายเล่าสภาพของนบียูนุสว่าหมดแรงที่จะขยับแล้วแต่สิ่งที่นบียูนุสยังทำอยู่คือประโยคนี้และอัลลอฮ์ก็ให้ปลาเอานบียูนุสมาขายดังนั้นส่วนเราจะได้รอดแบบนี้หรือเปล่าอย่างน้อยที่สุดเราจะจากดุนยานี้ในสภาพคนที่รักษาอิสลามอ้าวหัวข้อพี่น้องว่าในเรื่องบาชีรวานาซีรอเรื่องของคำเตือนและก็รางวัลบาชีรเนี่ยแปลว่าการแจ้งข่าวดีการบอกให้รู้ว่าเนี่ยนะเป็นข่าวดีนะทำอย่างนี้เป็นข่าวดีทำอย่างนี้เป็นข่าวดีวะนะซีรอทำอย่างนี้เป็นความชั่วนี่อธิบายจากตัฟซีรเลยผมเข้าไปดูตัฟซีรซะดีตัฟซีรของตอนตอวีคำว่าบาชีรกับนะซีรเนี่ยพี่น้องมันหมายถึงไปทำเรื่องดีแล้วจะได้ดีไปทำเรื่องชั่วแล้วจะได้ชั่วถามว่าดุนยานี้เอาจริงๆพี่น้องมีอะไรที่เราไม่รู้ว่าอะไรชั่วอะไรดีซีนาทำซีนาดีหรือไม่ดีฮะไม่ดีเราทำไหมไม่ทำเพราะอะไรอ่ะเพราะเรากลัวว่าเราจะต้องพบกับข่าวร้ายทีนี้ไปดูว่าบาชีรกับนาซีรเนี่ยพี่น้องถูกระบุไว้ในกุรอานกี่ที่ใครตอบได้มีรางวัลกี่ที่บาชีรวะนาซีรกุรอานทั้งเล่มเลยเนี่ยมีกี่ที่มึงอ่านบ่อยแหมมึงอ่านประจำกูรู้เอาต่อไปมีทั้งหมดอยู่กี่ที่เนี่ยพวกเนี่ยเรื่องไม่ค่อยไว้ใจผมละนะเพราะว่าผมหลอกบ่อยมีทั้งหมดอยู่4ที่บาชีรอกูว่าแล้วถ้ากูตอบเมื่อกี้กูดังเลยนี่พวกเราเป็นแบบนี้เห็นไงล่ะกูบอกแล้ว4มึงไม่เชื่อกูจำไว้เลยนะพี่น้องคำว่าบาชีรกับนาซีรเนี่ยคู่กันแบบนี้ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานนี้อยู่4ที่วันเนี้ยกลับไปเนี่ยพี่น้องไม่ต้องอะไรมากนะ4ที่แค่เนี้ยแจ๋วแล้วอะไรของมึงอะไร4ที่ท่องอะไรอยู่อ๋อกูไปฟังบรรยายมาเมื่อคืนเขาบอกว่าไอ้คำว่าอะไรก็ไม่รู้กูลืมไปแล้วแต่จำได้อย่างเดียวว่า4ที่เอาอย่างน้อยๆพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราได้ถามว่ามันต่างกับคนไม่มามั้ยพวกนี้เช้าพี่น้องเดินไปถามเลยกุรอานถึงบอกว่ามันจะเท่ากันไหมคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้เนี่ยคือคำตอบที่เห็นชัดเลยพี่น้องถามเขาว่าบาชีรวะนาซีรมีกี่ที่ในอัลกุรอานถ้าเขาตอบว่ามี4จ้ะโอ้มึงเก่งว่ะแต่ถ้าไม่รู้ล่ะกูบอกแล้วมึงถึงไม่ไปไงนี่ไงพี่น้องให้เราได้รู้ว่าคือความแตกต่างที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับคนรู้กับคนไม่รู้และเราจะได้มีความรู้ที่เกี่ยวพันกับกุรอานด้วยทีนี้คำว่าบาชีรอได้ยินแล้วเนี่ยคำว่าข่าวดีเนี่ยเราชอบฟังไหม
ชอบยิ่งเฉพาะอะไรถ้าเป็นข่าวดีมาถึงเราเนี่ยโอ้โหแหมมันชอบเหลือเกินแหละแต่ไอ้นาซีรอคำเตือนเนี่ยเวลามาถึงเราชอบไหมไม่ชอบผมกล้าเอาหัวไปประกันเลยถูกเตือนเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกฮัจยาเอ้ยฮัจยาไม่ใส่ถุงเท้าน่ะโอ้โหซิกรุลอยใหญ่เลยแต่ถ้าเถียงได้ล่ะเอาเลยยกตัวอย่างพี่น้องเอ้ยผู้หญิงเนี่ยถ้าตอนที่เขากำลังเอามายัดเข้ากูบดผู้ชายกำลังฝังผู้หญิงอย่าเพิ่งเข้าไปไอตอนฟังบรรยายอย่างเงี้ยทำไหมสาจะทำเออใช่มึงอย่าไปปะปนเลยผู้หญิงผู้ชายเขาทำงานจะได้สะดวกวันที่เมาะเราตายปั๊บถือธงนำเลยจ้านำขบวนเลยอาจารย์ก็ไปสิทำหน้าที่หัดยาอย่าเข้าไปสิเดี๋ยวมันจะไปปนกับผู้หญิงผู้ชายเขาให้ผู้ชายเขาจัดการในเสร็จเราจะเข้าทีหลังแม่มึงเลยพี่น้องไปดูนี่เกิดขึ้นแล้วกลางกูโบเลยอาจารย์โอ้นี่เกิดขึ้นพี่น้องก็นี่ไงเวลามันถึงนาซีรเนี่ยทั้งที่เป็นคำสั่งศาสนาด้วยเอ้าผมให้อีกอันนึงที่เกิดเป็นเรื่องกันมาแล้วเรื่องของการถอดรองเท้าพี่น้องเข้ากูโบถอดรองเท้าไหมถอดไม่ถอดไม่ได้เข้าผู้หญิงตอบดีผู้ชายถอดหรือไม่ถอดถอดนะพี่น้องจำเอาไว้นะครับมีซุนนะห์ของนบีเวลาเข้าไปซิยารอห์เนี่ยให้ถอดรองเท้าเอาไว้ข้างหน้ากูโบแต่ว่าโอ้โหถ้ากูโบนี่น้ำนี่แหลมเปียวเลยไอ้นั่นก็ว่ากันไปอีกอันหนึ่งแต่ถ้าเขาโอ้ดูแลอย่างดีอิหม่ามกูโบอิหม่ามสะอาดไหมกูโบสุเราเนี่ยอิหม่ามบอกอาจารย์ฉันเนี่ยยังไม่ตายฉันก็ไม่รู้มันสะอาดเปล่านะเวลาเข้ากูโบพี่น้องเนี่ยละหมาดญะนาซะห์เสร็จเนี่ยก็เดินไปเข้ากูโบโดยไม่ต้องใส่อะไรไม่ต้องใส่รองเท้าโดยมีเจตนาว่าการไม่ใส่รองเท้าของเราเนี่ยทำตามซุนนะห์นบีด้วยแต่พี่น้องเวลาเราบอกแบบนี้ออกไปปั๊บรองเท้าก็มีดูทำกระแดะไม่ใส่ดูแหมตัวทำกระแดะไว้ดูถอดกันเป็นแถวเลยพี่น้องเสียงนักใครพูดแบบนี้ถ้าเราจะใส่ด้วยเหตุผลอะไรว่ากันไปแต่ถ้าไปว่าคนถอดเรากำลังทำในสิ่งที่นบีสอนให้ทำเราเนี่ยบอกเลยเรากำลังทำในสิ่งแต่แล้วเขาไม่เคยทำก็ปล่อยเขาไปเขาไม่รู้ก็ปล่อยไปแต่เมื่อเราไม่รู้อย่าไปว่าคนที่เขาทำพี่ต้องจำไว้นะมาตรฐานอย่างหนึ่งที่กุรอานบอกคือฟัสอลูอัลละซิกรีอิงกุนตุมลาตะละมุนถ้าเราไม่รู้เห็นเขาทำเนี่ยและเราไม่มีอินมูในเรื่องนี้ถามนะแต่ยอทำไมแต่ยอถอดรองเท้าล่ะเราจะได้ความรู้แต่ไม่ใช่ดูพวกกระแดะเหรอรองเท้ากระแดะทำกระแดะเว้ยพี่น้องเลิกวิธีปฏิบัติแบบนี้นะทุกเรื่องถ้าเราเห็นอะไรที่เราไม่มีความรู้แล้วถามซะนี่คือมาตรฐานที่ศาสนาบอกแต่ในขณะที่ศาสนาบอกให้ทำแบบนี้เราทำไหมไม่เล่นงานเขาโอ้ผมพานักเรียนไปละหมาดที่ยะนาซะห์เวลาไปถึงออกจากมัสยิดใส่รองเท้าเดินไปถึงหน้ากุบดผมก็ให้นักเรียนถอดเดินไปนี่นะยังไม่สุดแถวเลยโรงเรียนนี้มันกระแดะไว้ทำถอดรองเท้าโอ้โหผมนี่นะเดินนี่หูร้อนเลยนักเรียนบอกจานจัดเลยไหมหันไปดูโอ้ตัวเบ้อเร่อมันจะไปจัดอะไรเขาล่ะเออเอาแต่ตัวเล็กๆก็พอแล้วนะนี่ไงเวลาศาสนาเราไม่รู้เวลาไม่รู้เราก็พูดตามอารมณ์เรานักวิชาการพี่น้องไปดูนะทุกคนเขาเตือนกันเลิกกันว่าอย่าเอาอารมณ์นำหน้าหลักการแต่ในความเป็นจริงเรานะไม่รู้หลักการแต่เราเอาอารมณ์มาก่อนแล้วไม่รู้หลักการด้วยซ้ำและใครบอกเถียงใครบอกเถียงอ่ะอีกสักอันหนึ่งนาซีรที่บางคนบอกอาจารย์อาญาเนี่ยฉันว่ามันสะเทือนใจเหลือเกินใครเชื่อกุรอานยกมือขึ้นผู้หญิงพอใครเชื่อยกมือขึ้นคนที่ไม่ยกนะอัลลอฮ์จ๋าดูไว้นะพวกนี้ไม่เชื่อกุรอานจ้ะเอาขออีกทีใครเชื่อกุรอานยกมือขึ้นโอ้เยอะขึ้นเชื่อกุรอานแล้วทำตามกุรอานกันไหมทำไปดูสุรนิสาก่อนเลยฟังกิวมาตอบะละกุมมินันนิสาอิมัสนาวะสุลาซะวะรุบา
อัลลอฮ์อนุญาตให้สามีแต่งงานผู้หญิงคนที่สองสามสี่ได้ใครว่ากุรอานว่าตอยอคิดว่าเมียตอยอจะให้ไหมไม่ให้อาจารย์เอ้ยไอตอนว่ายกมือมาเก็บเมียฉันก็ยกแต่เวลามาถึงอายานี้ยอมได้ไหมไม่ได้จะพี่ต้องจำไว้นะถ้าไม่ได้ให้เก็บไว้ในไหนในใจให้ลึกเลยอย่าแสดงออกมาเด็ดขาดเพราะสิ่งที่เรากำลังค้านคือคำสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งของอัลลอฮ์เลยพี่น้องที่กำลังเถียงอยู่เนี่ยอาจารย์ฉันไม่ยอมหรอกยังไงฉันก็ไม่ยอมแล้วไม่ยอมใครเนี่ยนี่ไงหลายคนบอกเวลามาเจออายะห์แบบนี้แหละอาจารย์เอ้ยมันเจ็บปวดเหลือเกินผมให้แนวทางความคิดนะใครที่สามีจะมีภรรยาคนที่สองงานหน้าผู้หญิงไม่มาแล้วผมว่ากูว่าไอ้ครั้งก่อนกันยังฟังได้ไอ้ครั้งนี้ใหม่เข้าท่าแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องเขามีสามีเสร็จเรียบร้อยพี่น้องรู้ไหมว่าเขาไปเป็นคนหาภรรยาคนที่สองเนี่ยให้สามีเขาเลยนะเราเนี่ยต้องทำใจได้ขนาดนั้นพี่น้องไปหาให้เลยเพราะอย่างน้อยเราจะได้ถูกใจเราถ้าให้เขาหามาเองไอ้ยอมก็ไม่ยอมแถมถูกใจก็ไม่ถูกใจอีกดังนั้นหารอไว้มองมองเอาไว้คนไหนที่เขาท่าวันดีคืนดีบังจ๊ะอยากจะมีเมียคนที่สองไหมจ๊ะถามเลยพี่น้องถ้าเรากล้าถามส่วนใหญ่นะเขาไม่เอาหรอกจูคิงถ้าเมียถามจูคิงเอาไหมโอ้โหแม่ยิ้มแฉ่งเลยยิ้มแฉ่งเลยนะผู้หญิงคนนี้พี่น้องครับไปอุมเราะห์เขาเดินกันเนี่ยสามีหนึ่งคนแล้วก็มีผู้หญิงติดตามสองคนโอ้โหไอเราเห็นแบบนี้ไอเราก็ไม่คิดอะไรนะเราก็โอ้เขาพามาญาติเขาไอคนที่ไปด้วยอาจารย์อาจารย์ว่าสองคนนี้เขาเป็นอะไรกันเนี่ยเนี่ยสองคนเนี่ยสองคนนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะอาจารย์ฉันว่ามันไม่ธรรมดาหรอกจะลองดูสิจะลองดูสิแล้วเวลาพูดแบบนี้ไอ้เราก็อยากรู้เลยสิทีนี้ผมก็ไปถามกะเป็นอะไรกันสองคนเนี่ยโอ้ฉันเป็นภรรยาคนที่หนึ่งส่วนคนนี้เป็นภรรยาคนที่สองฉันเป็นคนหาให้ด้วยอาจารย์ผมก็เลยถามเลยเพื่อที่จะเอามาบอกกับบรรดาผู้หญิงว่าจะคิดยังไงกับสถานการณ์นี้ที่ผู้หญิงเคยจำกันมาตลอดว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเออทองกันมาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้เปลี่ยนเอาทองมาบาทเดียวนะเอาทองมาบาทเดียวมึงเอาหัวกูไปพร้อมข้าวสารเลยพี่น้องรู้ไหมผู้หญิงคนที่ตอบกับผมว่ายังไงเขาบอกอาจารย์ฉันคิดแบบนี้ว่าสามีฉันมีขาอยู่สองข้างถ้าฉันเก็บเอาไว้คนเดียวฉันจะต้องนวดเขาสองข้างเลยจ้ะแต่ถ้าฉันหามาอีกคนนึงก็แบ่งกันคนละข้างเราก็เบาแรงขึ้นนี่แหละฉันคิดแบบนี้แหละแต่เขาบอกว่าอันเนี้ยคือความคิดที่ฉันเอาไว้ตอบแบบขำๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยฉันเนี่ยทำตามที่กุรอานว่าโอ้โหพี่น้องมันเหนือมากเลยนะเราบอกเราทำตามที่เราบวชเพราะกุรอานว่าที่เราละหมาดเพราะกุรอานว่าแต่ที่สามีเราจะมีภรรยาคนที่สองก็เพราะกุรอานอนุญาตแต่เราดันบอกว่าไม่อนุญาตอ้าวผู้หญิงใครอนุญาตยกมือขึ้นอ้าวนี่ไม่ได้ฟังผมพูดเลยใช่ไหมเนี่ยพูดมาสิบกว่านาทีแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เดี๋ยวเราต้องบอกบ่อยๆจำอายะห์นี้นะเอาไปอ่านบ่อยๆนะเดี๋ยวต่อไปกับข้าวในเข็มปีแล้วนะดังนั้นพี่น้องถ้าทำใจยังไม่ได้คำเตือนมาถึงเราแล้วมันร้อนทำยังไงพี่น้องต้องเก็บให้ได้นะซีรบทเตือนเนี่ยจากอะไรก็ช่างที่มาถึงเราต้องเก็บเอาไว้ให้ลึกที่สุดของหัวใจเลยที่เรายังไม่ชอบและยังปฏิบัติไม่ได้ถามว่าถ้าพี่น้องแสดงออกโดยเฉพาะอันใดที่เกี่ยวพันกับกุรอานให้รู้ไว้เลยเรากำลังทะเลาะกับใครกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากูไม่ละหมาดมัดเว้ยละหมาดนะลูกมัดเว้ยอิหม่ามก็เรียกไปพี่น้องเอ้ยมาละหมาดกูไม่ไปกูไม่ละหมาดอิหม่ามอยากละหมาดละหมาดไปกูลงนรกของกูเองแหละอิหม่ามช่างมันเถอะนี่พี่น้องมีคนกล้าพูดถึงขั้นนี้เลยนะ
กูตกนรกคนอื่นไม่ได้มาตกกับกูนี่ไอตอนดุนยาปากดีกว่าเลยพี่น้องจำไว้นะอาซาบบทลงโทษที่อัลลอฮ์ส่งมาไม่มีทางรับไหวนะครับพี่น้องลองดูแค่หนามตำก็อยู่ไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะแล้วถ้าถามว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าถึงการลงโทษยังไม่ต้องไปกิยามัตนะเอาแค่อาซาบกูบดนะพี่น้องไหวกันเหรอจะไหวกันเหรอกับสถานการณ์แบบนี้ดังนั้นเป็นคนดีเถอะพี่น้องยิ่งถ้ายังไม่ตายนะเตาบัตเถอะเตาบัตและทำตนให้เป็นคนดียิ่งพวกเราเนี่ยพี่น้องถ้าว่าโดยสถานการณ์เราจะถูกเล่นงานนะครับด้วยอาซาบเนี่ยน้อยกับบรรดาโต๊ะครูน้อยกับคนที่เป็นผู้รู้เพราะเรารู้ไม่มากเท่าเขาแต่วันนี้เราจะต้องรู้แล้วทำสิ่งที่เรารู้ให้ได้เพื่อที่เราจะได้เป็นคนที่บาชีรอได้รับข่าวดีดังนั้นในตัฟซีรถึงอธิบายว่าคำว่าบาชีรอที่แปลว่าข่าวดีก็หมายความว่าเขาทำในสิ่งที่เป็นข้อกำหนดศาสนาแล้วเขาจะได้รับซึ่งการตอบแทนที่ดีส่วนนาซีรอคือใครปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนพึงรู้ไว้เถิดว่านั่นจะเป็นบทลงโทษสำหรับคนที่ทำผิดนั้นจริงๆเนี่ยทั้งกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายครอบครัวมันก็ชัดอยู่อย่างนั้นแล้วเราฝ่าฝืนเราก็ต้องถูกลงโทษเราก็ต้องถูกลงโทษนะอ้าวดังนั้นสิ่งที่อยากจะได้บอกกับพี่น้องไปดูว่าแล้วอะไรล่ะที่จะทำให้เราเนี่ยตกอยู่ในสภาพหรือเสียสถานะของการเป็นคนดีดังนั้นวันนี้นาซีรที่ผมจะเอามาเตือนพี่น้องมันเป็นคำเตือนที่บรรดาโต๊ะครูอาอิมมะซอฮาบะนบีน่ะเขาเตือนเอาไว้ทั้งนั้นแล้วเขาเตือนเอาไว้ทั้งนั้นแล้วแต่สุดท้ายเวลาเราต่างหากได้ยินได้ฟังแล้วมันก็แสลงใจเอ้าผมยกตัวอย่างกับเบื้องเรื่องถุงเท้าก็เหมือนเรื่องถุงเท้าเวลาเป๊ะไปโดนกับเราปุ๊บจานด่ากูแล้วด่ากูคนเดียวเลยวิธีทำยังไงพี่น้องอย่าไปคิดอย่างนั้นหลังจากนี้เมื่อเราทำผิดทำยังไงครั้งหน้าก็ใส่ถุงเท้าสิใส่ถุงเท้าแล้วพี่น้องจำไว้นะที่มันน่ากลัวเหนืออื่นใดก็คือคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือคนบังคับใช้คำเตือนคนที่จะเป็นคนทำให้คนภายใต้การปกครองรอดแล้วไม่ใส่ใจคนที่อยู่ภายใต้การปกครองเราเนี่ยพี่น้องเขาจะเล่นงานเราอีกครั้งหนึ่งคืออะไรรู้ไหมอัลลอฮ์จ๋าเอาเมาะฉันมาด้วยอัลลอฮ์จ๋าเอาเปาะฉันมาด้วยเพราะตอนอยู่ดุนยาเขาไม่บอกฉันเลยอาจารย์มีเหรอใครเห็นลูกทำชั่วแล้วก็จะไม่พูดไม่ว่าพี่น้องคิดว่ามีไหมเนี่ยรอมฎอนเนี่ยผมพูดเรื่องบวชมีคนโทรมาอาจารย์แหมเอาจริงเอาจังอะไรกับเด็ก10ขวบ9ขวบนบีสอนให้ละหมาดตั้งแต่อายุเท่าไหร่7ขวบ10ขวบเขาให้ตีไอ้นี่15แล้วบอกว่าอาจารย์ถ้าลูกไปโรงเรียนมีการบ้านมีอะไรแล้วก็ต้องไปนู่นน่ะเดินอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะไปทัศนศึกษาไปอะไรบวชไม่ไหวอาจารย์มีกีฬาสีบวชไม่ไหวทำยังไงผมบอกว่าก่อนจะคุยเรื่องกีฬาสีทุกวันเนี่ยยังไม่มีกีฬาสีลูกบวชเปล่าไม่ได้บวชบางวันบวชไปก็บวชแตกอายุ15เนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่ต่างหากไอ้คนที่จะเป็นคนบังคับให้บาชีรกับนาซีรมันเกิดขึ้นแต่เราต่างหากเป็นคนที่ปล่อยปละละเลยแล้วก็ไปหาสารพัดข้ออ้างมาเนี่ยผมยกตัวอย่างที่โรงเรียนเนี่ยพี่น้องผมบอกว่านักเรียนต้องท่องกุรอานได้ปีละยุสนี่คือข้อกำหนดเลยมีคนบางคนพาลูกมาฟังแบบนี้โอ้ยเกินไปอะไรนักหนาปีละยุสเวลาบอกต้องท่องหะดีษกุรอานก็ยังไม่ได้เลยท่องหะดีษอีกแล้วพ่อแม่เป็นตัวป้องแบบนี้ซะแล้วผมบอกเอาลูกกลับบ้านไปเถอะทำไมอ่ะก็เพราะเราต่างหากพี่น้องหลักการไม่ได้เสียหายเลยแต่เราในฐานะคนบังคับใช้กูอัมฟุสกุมวะอาลีกุมนารอพี่น้องกุรอานบอกกับเราให้ดูแลลูกเราให้พ้นจากไฟนรกอะไรล่ะจะพ้นไฟนรกก็ศาสนาไงศาสนาพี่น้องอย่าให้ลูกเราเป็นคนดีแบบฟุกๆนะเราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องถ่ายทอดอิสลามที่ดีให้กับลูกเราไม่ใช่ให้มันดีเองเราเคยเตือนอะไรลูกเรามั้งเนี่ยบวชที่ผ่านมาเคยบังคับใช้ให้เขาละหมาดให้บวชไหมผมเนี่ยมาทำรายการออกจากบ้านตีสี่พี่น้อง
ที่ท่ารถเมล์น่ะมีเด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนนั่งอยู่แล้วแล้วถามว่าตีสี่มันตื่นออกจากบ้านป่าไหนแล้วไปซูโบที่ไหนอ่ะผมถึงบอกนะถ้าสถานการณ์อย่างเงี้ยเอาลูกเลี้ยวมาเรียนศาสนาเถอะอย่างน้อยที่สุดเราตอบอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์จ๋าลูกฉันมันเลวแต่ฉันก็พยายามแล้วที่สุดแล้วส่งมันเรียนศาสนาแล้วแต่มันได้แค่นี้จริงๆเพราะคนคนหนึ่งจะไม่รับบาปกันในกรณีที่เราเคลียร์ทุกอย่างแล้วส่งเรียนแล้วอะไรแล้วทุ่มเทพูดปากเปียกปากแฉะแล้วปรากฏยังไม่ได้ดีอีกมันจบแล้วของเราแต่ทุกวันนี้พี่น้องพ่อแม่ไม่กล้าส่งนาซีรคำเตือนไปให้ลูกไม่กล้าบอกแม้จะให้ลูกมาเรียนศาสนาไม่กล้าบอกแม้จะเอาโทรศัพท์ออกจากมือลูกแล้วพี่น้องจะทำอะไรบอกผมสิมีพ่อแม่กี่คนที่ลูกเล่นเกมแล้วบอกลูกเอ้ยพอแล้วเก็บเนี่ยนาซีรที่เป็นคำเตือนแบบเนี้ยป้า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 มัดเว้ยมัดเว้ยขว้างทิ้งบ่อไปเลยพี่น้องเก็บไว้เนี่ยคือต้นเหตุเราไม่รู้หรอกวันข้างหน้ามันอาจจะเป็นคนดีก็ได้แต่วันนี้กำลังทั้งฝ่าฝืนเราอยู่แล้วสิ่งที่กำลังฝ่าฝืนจะส่งผลไปในอนาคตด้วยเมื่อไม่ดีพี่น้องไม่ต้องเสียดาย 3-4 หมื่นโยนทิ้งบ่อไปเลยก็ให้รู้ว่าเนี่ยคือการลงโทษแล้วมันจะเกี่ยวพันต่อไปลูกเราเนี่ยพี่น้องไปทำซีนาเนี่ยเมื่อเราไม่เคยบอกไม่เคยเตือนลูกไปทำซีนาท้องกลับมาพ่อแม่ทำยังไงอาจารย์แต่งให้มันไปเถอะเวลาเราคุยเรื่องลูกทำซีนาโอ้จ้างอย่าไปพูดเลยแหมลูกสาวฉันมันจะไปท้องได้ยังไงนาซีรเนี่ยต้องเตือนก่อนต้องบอกก่อนแต่วันนี้ไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดกับลูกไม่กล้าไหนเอาโทรศัพท์มาดูซิพี่น้องเข้าไปดูนะลูกสาวเราลูกชายเราในโทรศัพท์ที่เก็บอะรูปผู้หญิงอะบ้าบนะเอามาเก็บไว้ได้ยังไงแฟนอาจารย์แหมใครๆเขาก็มีก็นี่ไงผมกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเราตั้งหากพี่น้องกุรอานบอกลาตักรบุซีนาอย่าเข้าใกล้ชิดซีนานะไอ้หนึ่งในการไปถ่ายรูปกันกอดคอกันแขวนนู่นแขวนนี่มันเป็นเหตุนำไปสู่การทำซีนากุรอานนะแต่เวลาลูกเราทำเฉยๆใครๆเขาก็มีกันแฟนนะอาจารย์อย่าให้มันโบราณนักเลยถ้าพูดอย่างนี้จะเอาลูกดีมาจากไหนให้ท่องกุรอานให้ท่องหะดีษอาจารย์เดี๋ยวมันปวดหัวเดี๋ยวมันแย่ถ้าพี่น้องตั้งป้อมแบบนี้อย่าหวังจะเอาลูกเป็นโต๊ะครูยังไงจะเอาลูกเป็นโต๊ะครูยังไงผมคุยเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าคนที่ทำอาชีพอื่นจะเป็นคนดีไม่ได้ไม่ใช่นะคนมีโอกาสเป็นคนดีแต่ประเด็นมันอยู่ที่เราเนี่ยเคยบอกเรื่องที่เป็นฮุกมศาสนาให้ลูกให้หลานเราฟังหรือเปล่าไม่ต้องไกลอื่นนะเอาฟาติฮะห์พี่น้องฟาติฮะของดีไหมของดีมีประโยชน์และก็ส่งประโยชน์ให้ตัวคนที่สอนเนี่ยยันนู่นเลยตราบเท่าที่เขายังอ่านฟาติฮะอยู่เราสอนเราได้ผลประโยชน์แต่ถึงทุกวันนี้เรื่องดีขนาดนี้พี่น้องเคยสอนลูกหลานเรายังเคยให้ลูกให้หลานเราอ่านฟาติฮะจากปากเรายังไม่เคยอาจารย์โอ้ยอาจารย์อย่าเอาจริงเอาจังอะไรเลยพี่น้องใครพูดประโยคนี้นะไม่ถูกนะครับท่านต้องเอาจริงเอาจังโดยเฉพาะเรื่องศาสนาแล้วก็ต้องโหดด้วยโหอาจารย์เด็กๆมันก็อย่างนี้แหละสาวๆฉันอร่อยกว่านี้อีกเรานะขอบคุณอัลลอฮ์สิเพราะเรามีโอกาสได้เตาบัตตนเป็นคนดีถ้าเราปล่อยให้ลูกเราแล้วมันตายก่อนจะเตาบัตทำยังไงทำยังไงถ้าลูกเราได้เป็นโต๊ะครูได้เป็นคนรู้คนเข้าใจศาสนาคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็สบายใจนี่พี่น้องเวลาเราจะตายต้อยมามอยู่เปล่าต้อยมามอยู่เปล่าตายสามบ้านต้อยมามจะไปบ้านไหนพี่น้องบอกผมสิเวลาต้อยมามไม่ไปกูมันจนนี่เขาก็ไม่มาหรอกนี่ไงทำไมล่ะไม่เอาเนี่ยไอ้ที่นั่งแบกมายัดกันอยู่เนี่ยพวกเนี้ยให้เป็นคนจัดการได้ไหมล่ะลูกหลานเราก็เพราะเราไม่ส่งเรียนไงพี่น้องวันๆก็ต้มแต่น้ำกระท่อมกันอยู่นู่นในป่ายางไม่เคยที่จะสนใจเอารู้เอาชี้เรื่องศาสนาแล้ววันที่จะต้องใช้ประโยชน์ก็โต อิหม่ามสิโต อิหม่ามโต อิหม่ามทำไมโต อิหม่ามไม่มาบ้านฉันล่ะม่อฉันจะตายแล้วเนี่ยพี่น้องจริงๆเนี่ยนะทำบ้านเราเนี่ยให้มีโต อิหม่ามให้ได้ดูสถานการณ์เมื่อโควิดที่แล้วใช่ไหมตอนที่ละหมาดอีดที่บ้านโอ้โห
อาจารย์ละหมาดอีดทำยังไงเราก็อธิบายละคุตบะห์ล่ะต้องอ่านไหมอ้าวนบีทำเราก็จะทำไม่มีใครคุตบะห์ได้ทำยังไงเอาไหมคุตบะห์กับละหมาดอีดอย่างเดียวแม่ละหมาดอีดกลัวจะตะกะเบียดไม่ครบไม่ต้องทำแล้วเพราะสุดท้ายพี่น้องเวลาจะใช้งานจริงๆทำอะไรไม่ได้เลยละหมาดอีดก็นำไม่ได้ละหมาดจะนาซะก็นำไม่ได้อีกพี่น้องได้เตรียมตัวอะไรเราจะตายกันทุกคนไม่ใช่หรือไอ้ข่าวดีเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องที่เป็นข่าวดีเนี่ยเวลาฟังแล้วมันลื่นหูพี่น้องเอ้ยผลบุญอย่างนี้มันลื่นหูเข้าสวรรค์ยันนาตินตัจรีมินตาติฮันอันฮัดมีสายทานน้ำไหลทั้งนมทั้งเหล้าไหลผ่านมันลื่นหูแต่ไอ้ที่มันจะผลักเราได้แรงๆเนี่ยก็คือนะฮัลโหลแต่อย่างน้อยก็ได้ประโยชน์แล้วหนึ่งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนผมคืออะไรรู้ไหมพี่น้องบางคนเนี่ยเดินกลับมาหานักเรียนผมนึกว่ามึงโดนตบแน่กูไม่ช่วยมึงหรอกเขาเอาแบงค์ร้อยมาให้นักเรียนผมเขาบอกตลอดชีวิตเขาดูดบุหรี่ไม่มีใครเคยบอกเขาเลยว่าอย่าทำทั้งที่เขารู้แหละว่าบุหรี่ไม่ดีแต่ไม่มีใครเคยกล้าบอกเขาเลยว่าบุหรี่ไม่ดีขอบคุณไอ้หนูให้ร้อยหนึ่งผมก็ไปเลยแบ่งครูกันละครึ่งสิไอ้เราต้องเอาปลอดภัยไว้ก่อนเพราะเราต้องสอนอีกนานนะแม่แล้วนักเรียนผมเนี่ยนะดังนั้นขออัพล่วงหน้าเลยนะถ้าใครไปที่โรงเรียนผมแล้วติดบุหรี่นะถ้าท่านดูดในเขตโรงเรียนนะเขาจะมาหาเลยนะดังนั้นผมเลยต้องบอกกันเอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวโดนตบนะเวลาท่านนักเรียนเตือนหรือตะเป็นมาตรฐานเลยพี่น้องอาจารย์แล้วมันจะทำได้เหรอพี่น้องดูผ้าคุมหัวนี่สมัย30ปีที่แล้วเนี่ยพวกเราคุมหัวกันไหมล่ะก็ไม่ได้คุมที่คนจะคุมหัวมีคนกลุ่มเดียวคือคนที่กลับมาจากหัดแล้วก็ใส่เป็นหมวกใช่ไหมที่มีดอกๆเนี่ยแล้วก็มีห้อยๆข้างหลังหน่อยนั่นน่ะดีสุดแต่วันนี้เพราะต้องครูบอกไงพี่น้องเอ้ยคุมหัวด้วยนะผู้หญิงนะคุมหัวด้วยนะผู้หญิงนะมันบาปนะต้องครูก็โดนด่าแม่นเอ้ยให้กูคุมหัวกูมางานสุรานี่ก็บุญแล้วฮะแต่บอกทุกวันเตือนทุกวันผ่านไป30ปีพี่น้องคนคุมหัวหมดแล้วคนแขกอ้าวถามว่าคนไม่คุมหัวที่เป็นคนแขกอซอนน่ะมีใครกล้าไม่คุมหัวมานั่งที่นี่มั้งเพราะนี่ไงเกิดเป็นสำนึกแห่งความละอายแล้วมันจึงต้องบอกว่าไอ้คำเตือนเนี่ยพี่น้องมันอาจจะขมแต่ถ้าเราทำสำเร็จเมื่อไรมันจะหวานชื่นทันทีฮาลาวะตุนอีมานคำนี้มันจะเกิดกับเราทันทีแล้วเราเคยมีหรือยังดังนั้นนะซีรหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเป็นการเตือนกับพ่อแม่พี่น้องที่ท่านจะชื่นใจยาวๆคือการมีลูกที่ดีแต่ให้รู้เลยว่ามันจะต้องคืนขมนะการจะปั้นลูกให้เป็นคนดีเนี่ยลูกเอ้ยบัวซี่ลูกเอ้ยบัวซี่กว่ามันจะขึ้นบัวได้เนี่ยพี่น้องเอ้ยหอมมาเข้าใหม่ใช่ไหมขอมาอัพทีปิดไปเลยก็ได้เอาไปทางนู้นก็ได้ผมไม่เป็นไรผมร้อนผมร้อนได้หันไปทางนู้นเลยไม่ถ้าร้อนปั๊บนะผมก็จะบอกพี่น้องเอ้ยอากาศมันร้อนแล้วกันเอาเท่านี้ก็แล้วกันนะจะได้มีข้ออ้างโอ้โหนี่ไอ้นี่กระเย็นไม้กระชับเราอากาศเมื่อกี้ไม้เมื่อกี้อีก5นาทีไม่ดังน่ะลงแล้วแม่ดังซะได้นะอ่ะดังนั้นพี่น้องจำเอาไว้วันนี้ผมคุยให้พี่น้องฟังบาชีรอนกับนาซีรอนเนี่ยคำว่าบาชีรคือข่าวดีคำว่านาซีรคือข้อเตือนใจข้อเตือนใจที่ผมไปนั่งดูมาว่ามันจะเป็นความขมในช่วงแรกแล้วจะกลายเป็นความหวานที่ถาวรก็คือการมีลูกที่ดีการมีลูกที่ดีรวมไปจนกระทั่งถึงการมีลูกศิษย์ที่ดีด้วยอันใดก็ตามที่เราเคยผ่านความขมบนการนาซิรมาก่อนบนการเตือนมาก่อนและเมื่อความสำเร็จมันเกิดขึ้นพี่น้องชื่นใจไม่หายอ้าวนี่ฮัจญียูซุฟแกส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนผมลูกไปไคโรแล้วจูคิงลูกไปมาดีนะถามว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่แม่ลูกกูว่าแม่เจ๋วจริงๆยังไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่วันนี้ความชื่นใจมันเกิดขึ้นในหัวอกแล้วนั่งตรงไหนเขาบอกโอ้นี่ลูกคนนี้เขาไปเรียนนอกก็ไม่เท่าไรหรอกกูก็สอนมั่งให้มันตั้งใจมีเสียบก็นี่ไงคือความหวานที่มันเกิดขึ้นแล้วเราล่ะพี่น้องหรือเราจะขมไปยันตาย
นี่ไงคำว่าเตาบัตหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอินนัลลอฮะลายุกัยยิรุมาบีเก้ามินฮัตตายุกัยยิรุมาบีอัมฟุซิฮิมอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาก่อนเมื่อลูกเรายังเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องไปเปลี่ยนมันแล้วอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนแปลงให้แต่นี่อาจารย์เอ้ยฉันบอกมาปากเปียกปากแฉแล้วพี่น้องจะขมไปยันตายเหรอจะขมไปยันตายเหรอแล้วทำยังไงเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เกิดปัญหาความรู้สึกแบบนี้ความอึดอั้นตันใจที่มันเกิดขึ้นพี่น้องใช้ตะฮัจญุดเยียวยาใช้ละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยใครมีปัญหาหนักๆ นะครับละหมาดตะฮัจญุดเลยละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยพี่น้องก็ให้มันผ่านสักตีสองล่วงไปแล้วนะให้มันผ่านสักตีสองตีสามล่วงไปแล้วแล้วก็ลุกขึ้นมาละหมาดฟัรดูเนี่ยยืนยันต่อผู้มีอีหม่านศรัทธาแต่ละหมาดตะฮัจญุดยืนยันสำหรับคนที่มีปัญหาต้องการขออุลามะว่าไว้ว่าเนี่ยคือคุณสมบัติของตะฮัจญุดเพราะอัลลอฮ์บอกไว้ในบอกกับนบีให้นบีบอกกับเราใครมีอะไรจะขออัลลอฮ์เสด็จลงสู่ฟ้าฟ้าดุนยาเลยเพื่อจะรอบ่าวคนไหนจะลุกขึ้นมาขอฉกขมเหลือเกินชีวิตฉันตื่นขึ้นมาขมเหลือเกินขมเหลือเกินเราสมควรจะขมแล้วก็เราไม่เคยหาวิธีเลยวันๆมาเว้ยลูกกูเนี่ยต้มน้ำกระท่อมลูกมึงล่ะลูกกูกับลูกมึงก็ต้มหม้อเดียวกันนั่นแหละก็อยู่แบบเนี้ยเอาเรื่องที่หนักใจมาคุยกันแต่ไม่เคยแก้ไขตามที่ศาสนาว่าไม่เคยเลยผมถึงเล่าหลายต่อหลายเที่ยวผู้ชายไปมีภรรยาคนที่สองน่ะผู้หญิงคนเนี้ยพี่น้องใช้ตะฮัจญุดแก้ได้ใช้ตะฮัจญุดเนี่ยแก้ได้แต่เราเชื่อขนาดนั้นหรือเปล่าเราเชื่อขนาดนั้นหรือเปล่าว่ามันได้จานฉันก็ละหมาดมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเนี่ยเราสาจะทำเอาเวลามากำหนดอาจารย์เนี่ยเดือนนึงแล้วนายยังไม่ได้ผัวกลับมาอีกเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งที่ปัตตานีพี่น้องรู้ไหมเขาเจ็บใจเนี่ยนะเสียใจเนี่ยก็เพราะไอ้วันที่จนเนี่ยพี่น้องนั่งซาเล้งด้วยกันแต่วันที่มีเบนดันไปรับอีเดะที่อื่นมาขึ้นเขาบอกเขาเนี่ยเสียใจภาพนี้แหละอาจารย์ทำยังไงอ่ะโทรมาคุยกับผมมาตลอดเลยวันที่เริ่มเจอวิกฤตนะแล้วก็แกโทรมาเนี่ยผมก็แนะนำอย่าอย่าร้องเลยเอาเวลาร้องเนี่ยไปละหมาดตะฮัจญุดนะแกทำเลยคืนต่อมาแกทำเลยละหมาดตะฮัจญุดแกบอกก้มลงสุญูดนี่มันเปิดก๊อกเลยไหลจอกเลยน้ำตาจานเอ้ยมันที่สุดเลยก็นึกเหมือนที่อาจารย์บอกขอดูอาจากอัลลอฮ์นะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมปัญหาเรื่องเนี้ยมันอยู่ตอนที่แกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดแล้วแกโทรมาหาผมด้วยฮัลโหลจานเนี่ยฉันขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วจ้ะอาจารย์ทำอะไรอยู่ล่ะผมก็กำลังจะขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเหมือนกันโอ้โหแล้วคิดดูอาทิตย์แรกทุกวันอาจารย์จ๋าฉันกำลังจะขึ้นละหมาดตะฮัจญุดแล้วจ้ะดีจ้ะบางวันนะไอเราแย่กลับมาจากบรรยายฮัลโหลมาแล้วอีโต๊ะตะฮัจญุดมาอีกแล้วว่ายังไงล่ะโต๊ะนี่แสดงว่าอาจารย์ยังไม่ตื่นนี่เสียงยังงงเขาแคร์อยู่เลยพี่น้องแกละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนผมบอกว่าเมื่อละหมาดตะฮัจญุดแล้วขอแล้วใจได้แล้วปฏิบัติเอาสิ่งที่ศาสนาสอนมาทำผมก็ไปดูมาให้เขาอีกว่าการที่จะเอาผัวกลับมาบ้านเนี่ยทำยังไงไปเจอผลงานหนึ่งผมบอกกะเอาไปทำนะที่นอนที่บ้านกะนะไปดึงให้ตึงเลยตึงจนกระทั่งเอาเหรียญสิบเนี่ยดีดลงไปแล้วมันเด้งเลยเนี่ยไปทำให้ได้ขั้นนั้นเขาบอกอาจารย์เอ้ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะม้วนเลยที่นอนฉันน่ะฉันจะทำจ้ะแกไปตึงจริงๆไปดึงจนตึงเลยสามีเนี่ย7วันเนี่ยพี่น้องเขาไปบ้านนู้น5วันเพราะว่าเพิ่งจะแต่งใหม่กลับมาเขาบอกโอ้นอนจากนอน2คืนเป็น3คืนจาก3คืนเป็น4คืนผมบอกเตรียมไว้เลยนะอย่างน้อยที่สุดน้ำเย็นน้ำเย็นน่ะเตรียมเอาไว้เวลาบอกแบบนี้คนหลายคนเวลาคุยเรื่องเมียสองเนี่ยไม่ฟังผมตั้งแต่นี้แล้วจานนี่มันเข้าข้างพวกมันฟังฉันนี่ต้องสนใจมัน
เราเป็นแบบนี้แกปูเตียงเอาน้ำเย็นเอาผ้าเย็นมาบริการจนกระทั่งพี่น้องรู้ไหมจะโทรหาผมทุกวันในหนึ่งอาทิตย์นะกลายเป็นอาทิตย์ละ2วัน3วันเดือนละ2วัน3วันถึงวันนี้ไม่โทรมาแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาบอกอาจารย์ตอนเนี้ยสามีฉันกลับบ้าน6วันไปบ้านนู้นแค่วันเดียวแล้วเพราะเนี่ยนอกจากเขาขอแล้วลงมือทำแต่พวกเราส่วนใหญ่เขาเรียกโปรช่วงแรกเฉยๆแต่งงานปั๊บผ้าเย็นน้ำเย็นน้ำหวานแตงโมตั้งเลยสามีกลับมาบ้านแต่งงานใหม่ๆแต่งไปได้3เดือนแตงโมหายเหลือแต่น้ำเย็นกับผ้าเย็นวันละขึ้น4เดือนอ่ะผ้าเริ่มไม่เย็นแล้วเว้ยวันละถึง5เดือนอ่ะเด้เอ้ยน้ำล่ะมึงไม่รู้เหรอตู้เย็นอยู่ไหนเริ่มแล้วนี่ผมไปอ่านมีอยู่อันนึงเขาเขียนเจ็บมากเลยเขาบอกว่าสุดท้ายคนที่เอาผ้ามาให้คือหมาเพราะบ้านเลี้ยงหมาใช่ไหมเมียไม่มาละหมาก็เห็นเนี่ยเพราะไอ้เจ้าของมันเคยเอาผ้ามาให้ทุกวันน่ะสุดท้ายไอ้เมียไม่ถือผ้ามาหมาคาบเอามาให้ผัวหลอดูชีวิตไม่ใช่หลอนะอันนี้ผมพูดเองดูเถอะชีวิตถ้าเราเป็นแบบนี้มาไรนี่แหละคือความหายนะเวลาบอกให้ทำทำไหมล่ะเวลานาซีรแบบเนี้ยก็ไม่ทำผู้หญิงก็บอกอาจารย์ได้ฉันก็ทำงานบ้านเหนื่อยแล้วก็รอวันที่สามีเราจะมีคนที่สองพูดแบบนี้ก็กลายเป็นสะเทือนใจพี่ต้องทำอย่างที่ผมว่าสิทำอย่างที่ผมว่าแล้วผู้ชายจะไม่กล้ามีภรรยาคนที่สองเพราะความเกรงใจเพราะความเกรงใจนะดังนั้นทำให้ดีพี่น้องทำให้ดีคนเราทุกคนมีโอกาสผิดพลาดเพราะไอ้สมัยเด็กๆสมัยหนุ่มๆเราอาจจะรู้น้อยแต่วันนี้เวลาเรารู้แล้วต้องทำนี่น้าชายผมคนนี้ไม่ใช่คนนี้นะคนนี้น้าชายผมมาอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ไปอุมเราะห์กับผมประวัติแกนี่นะโอ้โหนักต่อยเลยใครพูดผิดหูนี่ผมไปละหมาด กับแกที่มัสยิดนบวีหรือมัสยิดนบวีเสร็จเรียบร้อยผมก็ละหมาดเห็นแกตักเบียดอัลลอฮฺคนละหมาดนี่ก็เอาเขาท่าแล้วนะผมนั่งช่างใจอยู่เป็นสิบนาทีเอายังไงดีวะเอายังไงดีวะพอเรารู้ดิสรรพคุณใช่ไหมถ้าเราไปบอกเตตักบีทเนี่ยทำแบบนี้นะเตอย่าทำแบบนี้ต่อยม้ากันโอ้โหแล้วโดนต่อยในมัสยิดนบีอีกปรากฏผมตัดสินใจบอกเลยเตตักบีทเราตุนเอียรอมเนี่ยทำแบบนี้แบฝ่ามือไปข้างหน้านาซีดเนี่ยพี่น้องไม่ใช่จะออกง่ายๆนะเวลาจะบอกอะไรใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องชั่งน้ำหนักเยอะนี่แบบนี้นะให้แบฝ่ามือไปข้างหน้าแบบนี้อย่าแบฝ่ามือไปข้างหน้าแบบนี้นี่กับข้างหน้าเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นพี่น้องรู้ไหมเวลาผมก็สังเกตเวลาแกขึ้นละหมาดที่แรกละหมาดสุนัตใช่ไหมเวลาขึ้นละหมาดวักตูฟัดดูอัลลอฮฺอักบัรเชื่อไหมผมนี่นะไม่เคยเล่าให้แกฟังด้วยนะผมภูมิใจจนกระทั่งน้ำตาเนี่ยมาอยู่คอเบ้าเลยดังนั้นพี่น้องลองไปทำนะเราเจออะไรใครทำผิดถ้าช่างแล้วไม่ถึงขั้นปากแตกทำนะทำเถอะแต่ถ้าเป็นลูกเป็นหลานเราปากแตกก็ต้องทำต้องทำพี่น้องแล้วความภูมิใจที่เราได้บอกใครมันจะเกิดขึ้นเราจะไม่รู้หรอกว่ามันจะสุดขนาดไหนจนกว่าเราจะได้ทำเหมือนที่ผมบอกบางยูซุฟเนี่ยท่านอยากจะรู้ว่าลูกไปนอกสุขขนาดไหนเราไปส่งเราก็ไม่สัมผัสหัวใจเขาหรอกจนกระทั่งลูกเราได้ขึ้นเครื่องบินเองวันนั้นแหละเราจะรู้ว่ามันสุขขนาดไหนแต่ก่อนจะสุขได้พี่น้องให้รู้ไว้เลยว่าบนพื้นฐานของการเตือนการทำดีการมานักพยายามเหนื่อยหมดเพราะมันต้องแลกมาก่อนจะได้คำว่าสุขกายสบายใจนบีเนี่ยลำบากยันตายแล้วนะแล้วเราจะเอาสบายไม่ลำบากเลยเอามาจากไหนอาจารย์มันเหนื่อยเหลือเกินอาจารย์เนี่ยกุรบานต้องทำอีกแล้วอาจารย์เอ้ยฉันก็ชักหน้าไม่ถึงหลังพี่น้องอย่าไปขอดูอาแบบนี้นะปากเราที่จะหลุดออกไปกับเรื่องศาสนานะอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันได้ทำได้เธอขอให้ฉันได้มีความสามารถต้องพูดแบบนี้แต่ไม่ใช่เวลาก็ถามครูทำกุรบานเปล่าโอ้ยอาจารย์เอ้ยฉันทำได้กระไก่เท่านั้นแหละกุรบานน่ะอย่าไปทะลึ่งแบบนี้นะ
พี่น้องอย่าไปทำแบบนี้ฉันจะพยายามฉันจะพยายามนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตือนตัวเราเองและทำเอาไว้บอกกับพี่น้องเป็นมาตรฐานเลยนะว่าถ้าคราใดที่มีใครเตือนเราในความผิดที่ค้านกับศาสนาพี่น้องต้องบอกเขาว่าขอบคุณนะไม่ใช่หันไปด่าเขาล่ะพอจะเข้าใจไหมจ๊ะอ้าวแล้วทีนี้อะไรบ้างที่จะรักษาเยียวยานะครับหัวใจของเราที่พอจะกลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องได้อันที่หนึ่งขอดุอาขอดุอาเยอะๆพี่น้องต้นไหนก็ได้นะครับที่เป็นดุอาเนี่ยตื่นนอนกินข้าวดุอาล้างหน้าอะไรที่มีดุอาอ่านเยอะๆทำไมอ่ะเพราะดุอาจะลากเราเข้าไปใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครต้องการเขาจะขอดุอาใครขอดุอาอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาแต่เราบอกเราอยากจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์แต่ไม่เคยขอดุอาเลยพี่น้องอะไรก็ตามดูนบีอายุบหนักขนาดนั้นขอดุอาอัลลอฮ์ยังให้เลยและลูกเราที่ดื้อๆทำไมอ่ะพี่น้องไม่ขอดุอาสองกิรออะตุลกุรอานวะตะดับบุรอายาติอ่านอัลกุรอานเยอะๆอัลลอฮ์ยืนยันสถานะของกุรอานคือรักษาโรคกุรอานมีคุณสมบัติที่รักษาเยียวยาโรคได้นะครับดังนั้นวันนี้อ่านกุรอานกี่หน้าพรุ่งนี้ต้องอ่านให้เยอะกว่าวันนี้นั่นคือมาตรฐานที่อุลามะแนะนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งวันพี่น้องเอ้ยปลาสดๆจ้าปลาสดๆจ้าทั้งนี้เลยจ้าทั้งวันเวลาให้อ่านกุรอานโอ้จ้าเอ้ยไม่ไหวหรอกฉันจะอ่านยังไงวะแต่นั่งตะโกนปลาจ้าปลาจ้าปลาสดๆหลอกเขาอีกปลาเน่าแล้วยังมาบอกปลาสดๆอีกเนอะอัลลอฮ์สามอัลอิกซารุมินซิกริลลาซิกรุลลอฮ์เยอะๆอุลามะเขาคัดมาเนี่ยพี่น้องเรื่องง่ายทั้งนั้นเลยไม่ได้ให้ไปทำอะไรยากเลยเราอยากจะเป็นบุคคลที่ฟังคำเตือนของคนได้ท่านต้องซิกรุลลอฮ์เยอะๆซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเมื่อปากเราเนี่ยมันพันอยู่กับเรื่องซิกรุลลอฮ์มันจะไม่ไปพันกับเรื่องอื่นเมื่อเราอยู่กับอัลลอฮ์ปุ๊บเรื่องที่เตือนเรื่องของอัลลอฮ์มาถึงเราจะรับฟังไงเราจะรับฟังไงเพราะเขาบอกเออเนี่ยอัลลอฮ์ว่านบีว่าเราหงองแล้วเพราะเราซิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดเวลา4ซิกรุลเมาติวาซียารอตุลกูบูร์นึกถึงความตายแล้วไปเยี่ยมกูโบบ่อยๆไปเยี่ยมกันมาบ้างไหมปีหนึ่งกี่ครั้งครั้งเดียวเอาแล้วปีนี้ให้ได้สองครั้งก็ถือว่ามากกว่าปีที่แล้วนะครับไปไม่ต้องบางทีไม่ต้องไปเจาะกูโบเมาะเราหรอกนะครับไปที่หน้ากูโบนะอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัดดิยาร์เอาแค่นี้ก็พอถ้าเรายังดูอาต้นยาวไม่ได้นะอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัลกูบูรได้แค่นี้อย่างน้อยพัฒนาแล้วจากอดีตมาแค่ครั้งเดียวไปสองครั้งพร้อมให้สลามด้วยแล้วผมแนะนำนะถ้าพี่น้องผ่านกูโบไหนก็ช่างให้ประโยคนี้แหละอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัลกุบูรแค่นี้พอแต่จริงๆต้นมันยาวกว่านี้พอเดี๋ยวถ้าบอกต้นยาวไปก็ไม่ทำอีกอู้จานยาวเหลือเกินเอาต้นสั้นนี่แหละไปทำพี่น้องเนี่ยขับรถไปผ่านกูโบสุเราะห์14อัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัลกุบูรนี่ถ้าจะออกเนี่ยให้สลามนะไม่ใช่เฮ้ยเป็นไงวะไอ้พวกที่นอนอยู่คือพวกเราชอบทะลึ่งเราเวลาเขาเตือนก็ด่าเขาอีกเดี๋ยวมึงอาจจะไปนอนที่คนหนึ่งปากดีนะนั่นอย่านะครับอันที่วาซียะรอตุลกูบูรนะครับเรื่องของการไปเยี่ยมกูบูรเวลาที่เหมาะของการไปเยี่ยมคือเวลากลางคืนนะถ้าหลังกลางคืนไปไหมทำไมอ่ะกลัวผีนี่แหละนี่แหละองค์ความมืดเอาเดี๋ยวอิหม่ามติดไฟให้สว่างจ้าเลยนะดูสิมากันไหมนะเอ้าข้อที่5มุซอฮาบะตุซอลิฮินให้หาเพื่อนที่ดีๆไว้เนี่ยลองดูเลยพี่น้องซีซีเนี่ยตะพรเช็คนะที่ร่วมวงไปไหนมาไหนกับตะพรเนี่ยเพื่อนดีไหมถ้าไม่ดีทำยังไงตะพรเฮ้ยกูเลิกคบมึงเพราะวันนี้มาฟังเราอยากจะเป็นบุคคลที่ฟังคำเตือนง่ายๆพี่น้องต้องหาเพื่อนดีทำไมอ่ะเพราะบางทีเราจะฟังเอาสมมติแก๊งตะพรเนี่ยตะซีตะพรสมมติตะพรเนี่ยเป็นคนไม่ดีตัวอย่างนะตะพรไม่ว่ากันเพราะยกตัวอย่างคนอื่นเนี่ยเขาต่อยเอาตะพรเนี่ยเป็นคนไม่ดีตะซีก็มาคบกับตะพรปรากฏว่าเวลาผมบอกตะซีคุมหัวให้มันเรียบร้อยเนี่ยซีอีซีมึงไม่ต้องไปสนใจมันหรอกอีอ้วนเนี่ย
เดี๋ยวที่ตบปากแตกถามว่าเนี่ยเวลามีเพื่อนไม่ดีจะพาเราฟังไหมไม่ฟังตอซีก็ฮึดขึ้นมาด้วยอีจานเดี๋ยวเจอกูสองคนรุมแต่เวลาคนเดียวกล้าไหมไม่กล้าดังนั้นนี่อุลามะถึงบอกว่าหาเพื่อนที่ดีและจะเตือนฟังคำเตือนง่ายแต่ถ้าหาเพื่อนไม่ดีมีมิตรโอ้โหพี่น้องไปดูเวลาเขาตีกันถ้าเวลามาเป็นทีมเนี่ยนะโอ้โหวิ่งจ๋าเลยเวลาเพื่อนไม่วิ่งมาด้วยเอากูเหลือคนเดียวไปไงกล้าไหมล่ะไม่กล้าแล้วนี่ไงมันก็ไม่ต่างอะไรกับถามว่าที่เราอร่อยก็เพราะว่าไอ้ข้างหลังมันยุนะดังนั้นพี่น้องต้องมีเพื่อนที่ดีเอาไว้เขาเฮ้ยพรอย่าเอออย่าไปว่าจานเขาเอ้ยไม่มันต้องอย่างนี้แล้วเราก็จะฟังคำเตือนได้ง่ายขึ้นนะครับอัลอิยาซานุอิลัดดูอาฟะข้อที่1 2 3 4 5ข้อที่6อัลอิยาซานุอิลัดดูอาฟะทำดีกับคนที่อ่อนแอกว่าเราทำดีกับคนที่อ่อนแอกว่าเราเมื่อเราดีกับคนที่อ่อนแอกว่าเราพี่น้องครับคำเตือนจะเข้ามาถึงเราได้ง่ายกว่าเพราะหัวใจเราเป็นหัวใจที่อ่อนโยนแล้วนะครับแต่ถ้าพี่น้องไม่ทำตามที่อุลามะว่าผมก็ไม่รู้เลยนะครับว่าจะพี่น้องจะทำแบบไหนเพราะเนี่ยสรุปมาเนี่ยไม่น่าจะมีเรื่องไหนยากเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นอิบาดะห์เป็นการกระทำที่ผูกพันกับบาดานิยะร่างกายเท่านั้นเลยยังไม่ได้เกี่ยวพันกับทรัพย์สินเลยนะขอดูอาเยอะๆอ่านอัลกุรอานซิกรุลลอฮ์นึกถึงความตายหาเพื่อนดีๆทำดีกับคนที่อ่อนแอแล้ววันนี้สิ่งที่อุลามะบอกเป็นหนทางไปสู่การฟังเรื่องที่เขาจะเตือนเราเนี่ยบอกอิหม่ามบอกพี่น้องเอ้ยมาละหมาดกันเยอะๆนะที่สุราเนี่ยไปละหมาดกันหน่อยสุดท้ายเราก็ด่าโต๊ะอิหม่ามพี่น้องคนเป็นโต๊ะอิหม่ามนะเขาก็ลำบากใจแล้วนะต้องขึ้นมานำรับภาระหน้าที่และไอ้เวลาบอกลูกจะมาอ้ามไม่ฟังอ่ะอิหม่ามเขาจะเจ็บช้ำขนาดไหนอ่ะก็เหมือนเราบอกลูกเราแล้วก็ลูกเราไม่ฟังอ่ะใช่ไหมเรายังเจ็บเลยอิหม่ามเขาก็เหมือนกันดังนั้นพี่น้องอย่างไรนะถ้าอิหม่ามเตือนอะไรคนที่เตือนต่อไปนี้เป็นมาตรฐานในชีวิตเราว่าถ้าเขาเตือนในสิ่งที่เราค้านกับอัลลอฮ์รอซูลเราต้องขอบคุณเขานะครับอย่าไปด่าเขาเด็ดขาดเอาละวันนี้ก็เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องเดินทางไกลนะครับขอมาอัพเลยนะอิหม่ามบอกเอาอีกแล้วมึงนี่มีเรื่องตลอดนะพรุ่งนี้จะต้องไปบรรยายที่จังหวัดตราดจะออกแต่เช้ามืดเลยเห็นเขาว่ากันนะครับก็เลยขอมาอัพนะเพราะเดี๋ยวจะต้องเดินทางแล้วตอนนี้ใครอยากจะกินทุเรียนมั่งมายูซุปนะอ้อมายูซุปไปดิฉันไปไหมมายูซุปไปอาเมียนเอามาเองส่วนใครที่บอกว่าอาจารย์ฉันอยากจะกินทุเรียนเนี่ยในแขกคองคอเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาส่งถึงบ้านเลยนะครับลูกละ 4,800 อ้าวก็อยู่บ้านเฉยๆเอามาให้อ๋อโหลจะเอาลูกละ120มันได้ยังไงล่ะแล้วพี่น้องคิดดูนะถ่ายลงเฟซทุเรียนนี้อาจารย์เอามาให้กู 4,800 นะพรุ่งนี้ผมจะเดินทางก็ให้พี่น้องช่วยขอดูอานะเรื่องที่หนึ่งเลยช่วยขอดูอาให้การเดินทางไปและกลับปลอดภัยเรื่องที่สองพี่น้องโรงเรียน TM จะจัดงานวันที่25พฤษภาเชิญทุกคนเลยนะใครไม่ไปนะบาปขอลดลงโทษนะอยากให้พี่น้องทุกคนอิหม่ามนะอิหม่ามไปด้วยนะเชิญทุกคนเลยพี่น้องเพราะที่ผมจัดงานโรงเรียนหวังอยากจะได้เงินเดือนครูนะครับอยากจะได้เงินเดือนครูเพราะพี่น้องอย่างที่พี่น้องรู้แหละว่าโรงเรียนศาสนาอยู่ได้ด้วยการบริจาคนะครับอยู่ได้ด้วยการบริจาคสตังค์จากสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องนี่แหละดังนั้นวันที่เท่าไหร่นะงานวันที่เท่าไหร่นะ25เดือนพฤษภาอาทิตย์หน้าวันศุกร์ปั๊บละหมาดวันศุกร์เสร็จปุ๊บเตรียมไว้เลยกระเป๋าชุดเลยเดี๋ยวเช้าวันเสาร์ฉันจะไปงานเขาเริ่ม 4:00 น.นะงานเขาเริ่ม 4:00 น.ข้างสน.หนองจอกนะครับเชิญทุกคนเลยนะตัวย้อนนะไปกันนะทุกคนเลยไปเป็นกำลังใจให้กับคณะครูนะครับแล้วก็นักเรียนด้วยแล้วก็ที่สำคัญไปดูกิจกรรมการแสดงของนักเรียนนะครับว่านักเรียนจะทำอะไรเขาไปเรียนกันปี2ปีเนี่ยเขาทำอะไรกันได้มาบ้างแล้วเราจะได้นั่งดูเพื่อจะเป็นแนวทางว่าอยากจะให้ลูกเราผมบอกว่าผมเนี่ยพยายามจะส่งนักเรียนไปนอกให้ได้แต่ก็ไม่ประกันว่าทุกคนจะได้ไปแต่สิ่งที่เราได้ต
พยายามที่สุดในประเทศไทยนี้คือให้เขารู้แล้วก็เข้าใจศาสนาให้มากที่สุดในสิ่งที่เราจะทำได้นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็เรียนเชิญนะจุคิงจุคิงไปไหมจ๊ะเอาละได้จุคิง1คนแล้วนะครับนะอิหม่ามมาบอกอย่ายุ่งกับกูเลยนะนั่งมัมเชิญด้วยนะจ๊ะพาลูกซาบูรุตไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็ถือป้ายเลยมัมนะถือป้ายสุเราไปเลยนะฉันมาแล้วอาจารย์นะขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะทุกท่านอินชาอัลเลาะห์ไปเป็นกำลังใจให้คณะครูด้วยเพราะว่าเตรียมร้านเอาไว้ประมาณ70กว่าร้านนะครับร้านอาหาร70กว่าร้านอยากให้ไปกินกันให้หมดนะครับแต่จ่ายตังค์เขาด้วยนะอาจารย์บอกให้มากินฉันก็มาแล้วจ่ายตังค์จ่ายทางด้วยนะครับเงินทั้งหมดที่ได้ก็เพื่อเงินเดือนครูนะครับเงินเดือนครูที่โรงเรียนใช้ประมาณเดือนละ 200,000 นะครับทั้งค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค่าน้ำค่าไฟอะไรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงใช้ประมาณเดือนละ 200,000 พี่น้องคิดดูว่าจัดงานควรจะได้เท่าไหร่ละปีนึงก็ต้อง2ล้านใช่มั้ยประมาณ2ล้านนะรอให้ได้ล้านนึงผมก็ดีใจแล้วนะอินชาอัลเลาะห์เพราะปกติได้ 300,000 400,000 ปีนี้แหละนะยังไงขอให้ได้สักล้านนึงนะครับอ่ะก็อย่าซากุมุลลอฮ์นะขออัลเลาะห์ตาลาตอบแทนนะครับท่านอิหม่ามคณะกรรมการที่ให้โอกาสผมนะได้นำเอาเรื่องราวศาสนามาคุยให้พ่อแม่พี่น้องฟังผลจากการบอกกล่าวนี้นะครับเตือนหัวจิตหัวใจของเราให้ต่อแต่นี้เป็นคนฟังคำตักเตือนง่ายนะครับอัลลอฮุมมะยัสซิรอุมูรานาบิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมัรรอฮีมีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู